่เราไปแข่งสามครับบูสเตอร์โดสนะแอสตราเซเนกาที่เก่าเวลาเดิมที่ในกลางบางซื่อครับกำลังเดินขึ้นมาจากรถใต้ดินถ้ามารถไฟรถส่วนตัวก็จะลำบากนิดนึงที่จอดได้นี่มาใต้ดินเนาะมาต่อที่ตรงทางขึ้นของแปดสีแดงนะครับเดี๋ยวมันจะเดินไปตรงที่เขาจะเช็คอินเช็คชื่อแล้วก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างในครับแล้วก็มาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงครับวันนี้มันที่29ไปดูขึ้นมาดูกันฝนที่เกิดขึ้นกับเราจะมีฝนมีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่านะครับในข้างหน้าที่จะเจอข้างในครับทำกันไปเรื่อยๆมันเยอะนะครับข้างหน้านั่งรอกันเต็มเลยที่ข้างหน้าที่รถเข้ามาถ้ามารถส่วนตัวก็เนี่ยครับมันจะที่ที่จอดรถครับนี่เหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานี่ปัญหานิดหนึ่งนะครับลองเดินไปประตูแรกคนเยอะลองไปประตูสองดูดิโอเคครับเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนเปิดเดินไปประตูสามได้นะหายแจ้งนะครับตอนสามครับทุกคนไม่สะดวกนะครับตรงนี้เลยคือสองนี่คนเยอะเราเดินไปข้างหลังใช่ไหมมีคนค่อนข้างเยอะครับสองคนเยอะเลยเราลองไปประตูสามดูครับประตูสองไม่คนเยอะรอเพียบเลยนะประตู3ได้เลยครับแต่เราต้องไปถึง3ประตู2คนกลับมาใหม่เราไปดูเรื่องข้างในนะหาที่หาก่อนนะหาไม่เจอครับผมเจอครับหาข้างในเจอขอเข้าไปครับ3ครับผมถึง3ครับถึง3ครับมาเข้ามาข้างในครับมาคI'm going to go to the hospital.
ำดันเสร็จครับต่อเข้าไปในจุดเพื่อฉีดวัคซีนครับนี่รถเข็นบริการสำหรับผู้สูงอายุครับสูงอายุธุรกิจแล้วก็จะไปรอคิวแล้วจุดฉีดแล้วเยอะนะครับนู่นเลยไปสุดนู่นเลยนี่เยอะอยู่ยังไม่ได้เลยมาต่อคิวต่อคิวไปสามนี่บูสเตอร์โดสเป็นแอสตราเซเนกานะครับเข้าคิวกันไปต่อไปครับน้ำต่อไปครับจินผสมนะครับแล้วก็มาฉีดนะครับเราฉีดนะครับเราฉีดนะครับเยอะมีแถวที่นั่งรอนะครับการฉีดอยู่ด้านโน้นเอาประมาณอะไรก็ได้ครับเราไปนั่งรอครับชื่อมูลตีใหญ่กับพวกครับฉีดที่นี่ครับเรียบร้อยครับตั้งนาฬิกาเนาะรู้เรื่องครับว่าเป็นยังไงเราก็ไปสังเกตอาการครับตอนนี้ความรู้สึกก็คือที่กินมาก็เจ็บนิดๆเจ็บเจ็บมากกว่าเข็มที่2นะครับก็รอสังเกตอาการ3นาทีลองเราก็มานั่งดูกันเลยคนเยอะรอคิวนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาการมันขึ้นยังไงเดี๋ยวมาเล่าในคอมเมนต์นะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ต้องให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ